เดทคัมพีเทพริตตอนที่30เก่งหรือก็แค่ก้อนหินให้ข้ามผ่านเย่อย่ายงใช้มือเดียวเย็บยางหมัดนางและส่งยิ้มให้พี่ชายข้ารู้ว่าเจ้าคิดถึงข้าแต่วิธีแสดงออกแบบนี้มันผิดปกติไปหน่อยนาะถ้าเจ้ากอดข้าแทนข้าจะสุขใจมากกว่าสาวๆข้างในทุกคนน่ะกำลังแก้ผ้าอาบน้ำรอให้เราไปแจกจ่ายความรักให้นางนะแล้วเราจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะ ไปกันเถอะนางโจรโกรธจนแทบคลั่งนางใช้เรี่ยวแรงต่อสู้เพื่อให้ไหลหลุดจากมือของเขานางตั้งใจจะยกขาถีบเจ้าคนหน้ารังเกียจไรยางอายจนกระเด็นไปเย่ยหยังกลับคว้ามือน้อยๆของนางและดึงตัวนางพาไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันได้ตั้งใจก็ดึงนางม,มาถึงทางเข้าป่าบันเทิงแล้วรอก่อนพวกท่านทั้งสองป่าบันเทิงมีกฎว่าถ้าพวกเจ้าแต่งกายไม่เหมาะสมเราไม่ให้ผ่านยามชั้นพุทธกล้าร,ระดับสอง การแย่อย่างกำนังโจรไว้อย่างสุภาพในฐานะที่เป็นชายหนุ่มผู้ร่ำรวยมีอนาคตเป็นคนระดับสูงข้าคงต้องวิจารณ์พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าแค่ดูคนจากเครื่องแต่งกายก็ร่ำร้องบอกว่าไม่ยอมทำตามความต้องการของพวกเจ้าหรือขณะที่พูดอยู่ว่าคนหนุ่มจากเมืองไป่ฉือผู้ร่ำรวยเป็นเจ้าของร้านค้ามากมายและยังมีม้าขาวที่สวยงาม แต่เขาแต่งกายเหมือนขอทานและเข้ามาที่ป่าบันเทิงเรามาที่นี่เพื่อให้เจ้าแสดงความนับถือเพราะเราได้ยินว่าป่าบันเทิงยอดเยี่ยมที่สุดแต่กลับเจอว่าพวกเจ้าให้ความสำคัญกันชื่อเสียงมากเกินไปทำไมป่าบันเทิงยอมให้ไอ้งีเงาที่ไม่รู้จักคนที่เก่งกว่าพวกเขามาเฝ้าทางเข้าประตูละ่ะแทนที่จะเป็นสาวสวยกลิ่นหอมผู้จาดีๆมาต้อนรับลูกค้าจริงๆเลยนะเสียอารมณ์หมด พวกเจ้ารู้ไหมว่าทำอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงฉลาดเหมือนอย่างคุณชายผู้เป็นที่นิยมในหมู่สาวสวยถ้าต้องให้คนมาลุมล้อมวุ่นวายกับฐานะที่แท้จริงของข้ามันจะมีปัญหาใหญ่ไม่ใช่หรือสาวสาวข้างในย่อมตื่นเต้นอย่างมากจนพวกนางกรีดก,าร,การ,ราดกันระงมหรือแม้แต่เป็นลมก็มีเพราะการปลาเกลีตัวของข้าอย่างแน่นอนใช่ไหม นี่พยายามอย่างหนักแล้วนะที่จะไม่ให้ตรวจพบข้าไม่เคยนึกว่าความสนุกของข้าต้องมาพังทลายเพราะขี้ข้าสุกปกผู้มีในตาสุนัขเลยเออลืมมันไปซะลืมไปเลยน้องชายยังมีปลาอีกมากมายอยู่ในทะเลป่าบันเทิงมันก็แค่หนึ่งในนั้นเราไปกันเถอะเย่อย่างต่อว่าพวกเขาและหันกลับมามองขณะที่ดึงนางโจรออกไปจากที่นั่นบางทีเขาคงเป็นแขกคนแรกในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ป่าบันเทิงเปิดกิจการมาที่ตำหนิเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูด้วยความโกรธถ้าเป็นคนอื่นพวกยามอาจจะจับโยนลงท่อระบายน้ำไปแล้วอย่างไรก็ตามเย่อย่างต่อว่าเสียงดังจนทำให้หัวหน้ายามถึงกับสะดุง้งหัวหน้ายามรีบปล่อยแขกเขาไว้พอมาถึงก็ตบลูกน้องตัวเองก่อนที่จะหันมาโค้งคำนับเย,ย่อยางคุณชายคุณชายทั้งสองขออภัยพนักงานต้อนรับของเราตาตา่ำจำคุณชายผู้สง่างามทั้งคู่ไม่ได้ โปรยลดตัวถือสาผุ้ตำต้อยเลยท่านแขกผู้มีเกียรติเชิญทางนี้ยามที่ขวางพวกเขาก่อนหน้าน,นั้นกลัวจนวิญญาณแทบหลุดจากร่างพวกเขารีบคุกเข่าขอโทษทันทีในขณะที่เป็นเรื่องแปลกในเมืองไปฉือแต่กลับไม่เป็นอย่างในเมืองหลวงช่างจริงที่ผู้เยาว์ของตระกูลที่มีชื่อเสียงจะแต่งตัวทำท่าเหมือนนักศึกษายากจนไม่มีอำนาจอิทธิพลบางรายหนักขนาดแต่งตัวเป็นขอทานเดินไปตามถนน พอใจหลอกให้คนทั่วไปตัดสินพวกเขาจากการแต่งกายยังมีผู้มีชื่อเสียงและเจ้าหน้าที่มากมายหลายคนที่สนุกกับการแอบอ้างเป็นนักรรับจ้างหรือโจรในขณะที่สัมพันธ์กับผู้หญิงในป่าบันเทิงเพื่อความสนุกสนานก็มีคนมีชื่อหรือพวกมีอำนาจมากกว่ามากชอบสนุกสนานกับการละเล่นทํานองนี้แม้แต่พระชาชาเองบางครั้งก็ยังปลอมพระองค์แต่งตัวเป็นสามัญชนออกมาตรวจงานก็มีการเป็นถึงนักสู้ชั้นวีรบุรุษระดับสาม วนายามเคยเห็นคุณชายที่ชอบสวมชุดแบบนี้ในเมืองหลวงช่างจริงมามากพอเขาได้ยินคำพูดของเย่หยางก็ผิดกับคนธรรมดาทั่วไปเขาเชื่อว่าเย่หยางคงเป็นลูกหลาน,นคนขุนนางที่มีความสามารถข้าไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ใดอย่างไรก็ตามเจ้าไกายอนอนี้พยายามลอบสังหารข้ามาครึ่งเดือนที่ผ่านมาจากระเบี่ยมมีคนกระโดดลงมาทันทีจ้ามองนางโจรตาง,งามด้วยสายตาที่เย็นชา เขามีรูปร่างสูงและสวมชุดสวยงามปักเป็นรูปเหยี่ยวตาดำสีทองที่หน้าอกมือทั้งคู่ที่โผลโออกมาแห้งซีดเหมือนกับมือผีจมูกยืดแหลมเหมือนกับนกอินทรีดวงตาวาววับสดใสเบ้าตาลกลวงลึกกำลังจ้องมาเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงนางโจมตางามแค้นเสียงขณะใช้มือผลักเยี่ยหยากไปห่างเจ้าไปสเถกวันนี้ข้ามีเรื่องต้องจัดการสองสาเรื่องพอได้ฟังเช่นนั้นเยี่ยหยางตกหมัดเข้าหาการเหมือนคนบ้า ต่อยตีกันเหรอข้าช่วยได้นะเห็นแเย่ย่ยงเตรียมพร้อมจะต่อสู้นางโจรพูดไม่ออกขัดกับความคาดหวังของนางสหายผู้นี้ไม่วิ่งหนีไม่ทิ้งนางทั้งที่การต่อสู้กําลังจะเริ่มขึ้นนางโจรคิดว่าแเย่ย่ยงคงพูดอะไรทํานองว่าข้าคงขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะเจ้ากําลังสนุกกับการต่อสู้ครั้งหน้าเราค่อยไปหาสาวๆกันนะหรือคําอะไรทํานองเดียวกันใครจะไปรู้กันว่าสหายหน้าด้านผู้นี้ จะถือมั่นความเป็นพี่น้องเข้าถึงกระดูกอะไรเพียงนี้พอเห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นนักรบรับจ้างที่ผ่านมาทั้งหมดก็เริ่มรุมล้อมเข้ามาฝูงชนเกิดขึ้นรวดเร็วและแม้แต่บรรดาแขกของป่าบันเทิงก็กรูก,กันมาออดที่หน้าต่างและระเบียงเพื่อรอฟังข่าว <c oughs> <c oughs> ท่านอูย์น่าจะมีความเข้าใจผิดกันแล้วเป็นไปได้ว่าท่านตั้งใจจะมาล้างแค้นช่วยบอกให้เราเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบันหน่อยได้ไหม แขกทุกคนที่เข้ามาในป่าบันเทิงนี้เป็นลูกค้าที่ได้รับการยกย่องและเราไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันหัวหน,น้าหน่วยรักษาความปลอดภัยพยายามพูดชักชวนคนผอมเบาๆฮะเจ้าเด็กนี่ข้านางบำเลอคนโปรดของเจ้าสำนักข้าโดยแรงโกรดนี้เจ้าสำนักของข้าออกคำสั่งให้เราเอาตัวเด็กนี่ไปให้เขาไม่ว่าจะเป็นหรือตายดังนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับป่าบันเทิงและยิ่งไปกว่านั้น พวกมันยังไม่ได้ผ่านเข้าไปในประตูใหญ่ของป่าบันเทิงแล้วจะนับว่าเจ้าพวกนี้เป็นแขกของป่าบันเทิงได้อย่างไรข้าจะฆ่าเจ้าสองคนตรงทางเข้านี่แหละหลังจากนั้นค่อยส่งเล่าไปขอขามาจอมยุทธดาบทองเจ้าของศาลาแห่งนี้พ่อเห็นเช่นนั้นสีหน้าของหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยถึงกบเปลี่ยนและหลีกไปข้างๆอย่างรวดเร็วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเล็กๆอย่างเขาจะจัดการได้ มีเพียงอย่างเดียวที่เขาทำได้คือคอยจับตาดูแต่และฝ่ายให้ดีรีบไปซะนางโจรตางามจ้องมองบรุษผอมสูงขณะที่ผลักเย่หยางออกไปอย่างชุนเฉียวเพื่อกระตุ้นให้เขาจากไปข้าคิดว่าเจ้าผอมเนี่ยร่างกายไม่มีกล้ามเนื้ออะไรเลยดูดูแล้วเขาแทบจะปลิวหายไปกับสายลมเวลาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบข้าเนี่ยไม่เห็นว่าจะมีอะไรต้องกลัวเลยนี่เจ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรข้าคนเดียวก็เอาชนะได้แล้ว ข้าจะเอาชนะจนเจ้าผอมเนี่ยต้องหาฟันตัวเองที่กระเด็นหล่นอยู่บนพื้นหลีกไปก่อนเดี๋ยวข้าจะจัดการเองเย่หยางตัดสินใจว่าจะเปิดเผยฝีมือของเขาเล็กน้อยลูกผู้ชายแบบไหนกันถ้ามีฝีมือแล้วแต่ไม่ยอมแสดงต่อหน้าสาวสวยก็คงเหมือนกับบุรุษที่แอบแต่งชุดหล่อในยามราตรีไม่ยอมอวดกันไม่ใช่เหรอพูดอีกอย่างก็คือเสียของเปล่าๆตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะแสดงฝีมือเพื่อเรียกเก็บคะแนนไว้นอกจากนี้ สหายผู้พร้อมเหลือแต่กระดูกซี่โครงจมูกแหลมก็ขอให้ช่วยเอาชนะให้ได้จริงๆเย่อย่ารู้สึกว่าถ้าไม่เอาชนะเจ้าผู้นี้ให้ได้อย่างงดงามเขาคงจะผิดหวังกับตัวเองจริงๆอย่างไรก็ตามนางจนตาง,งามเริ่มรู้สึกเกินกว่าจะช่วยได้เจ้าโง่รู้ไหมคนนี้เป็นใครเขาเป็นนักสู้ชั้นวีรบ,บุรุษระดับสามปีศาจอูอี้เขาไม่ใช่คนที่เจ้าจะรับมือได้นะส่หัวไปซะถ้าไม่อย่างนั้นก็มายืนคอยเชียร์ข้ายอยู่ข้างๆไม่ใช่ จริงๆแล้วมายืนอยู่ด้านหลังสิอย่าเข้าไปใกล้เขาในระยะสาเมตรหืมเจ้ากําลังบอกว่าเจ้านี่เก่งจริงๆหรือเย่หยางรู้สึกว่าโชคดีเริ่มจะเหมือนกับว่าพวกเขากําลังแสดงบทโฉมงามช่วยพระเอกต่อให้ข้าไม่อยากยอมรับแต่ความจริงเขาก็เก่งจนน่ากลัวจริงๆนางโจรพยักหน้ายอมรับหึอย่าห่วงจะเก่งแค่ไหนก็แค่ก้อนหินให้ข้าก้าวผ่านเย่หยางปลอบนางฮะอ่อนแออย่ากมด แล้วยังจะพยายามก้าวผ่านข้าฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคนผอมที่ชื่ออู้อี้หัวเราะอย่างเย่อเกียรพลางหยิบหินผลึกสีดําออกมาเขาบริกรรมอยู่ไม่กี่คําแสงสีดําก็เริ่มแผ่ออกมาในอากาศหุน่นศิลาสูงเกิน6เมตรถูกเรียกออกมาเมื่อหุน่นศิลายักษ์ถูกเรียกออกมานักรบรับจ้างที่รายล้อมต่างกลั้นลมหายใจในเวลาเดียวกันหุน่นศิลาชั้นสี่ไม่ค่อยปรากฏในพื้นที่ไล่ล่าของนักรบรับจ้างบ่อยนะักส่วนมากก็จะพบในแต่สนามรบ หุ่นศิลาร่างเต็มแบบนี้หนักเกินกว่า10,000กิโลกร,รมัมและเป็นเครื่องจักรสงครามที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากระบี่และหอกร่างคงกระพันสามารถฆ่าศัตรูได้หลากหลายวิธีหุ่นศิลาเป็นเครื่องจักรสงครามที่ไม่อนุญ,ญาตให้ขายกันภายในประเทศนอกจากกองทัพและหน่วยนักรบรับจ้างพิเศษคนอื่นๆไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้มีไว้ในครอบครองเย่อย่างละนางโจรตาง,งามเผชิญหน้ากับหุ่นศิลาเกิน6เมตรและมีพลังเหนือกว่ากระบี่และหอกพวกเขาจะรับมือคู่ต่อสู้ได้อย่างไร